สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินประจําปีการศึกษา2565และปีการศึกษา2566เป็นวันที่3วันนี้เวลา12นาฬิกา27นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยกษักอัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวรัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2565และปีการศึกษา2566เป็นวันที่3ในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคนพระราชทานรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ประจำปี2566จำนวน1คน พระราชทานโลกเกียติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2566และปี2567จำนวน6คนต่อจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,208คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความต่อนหนึ่งว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บ,บัณฑิตในที่ประชุมนี้ ขอให้ทุกคนยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลลาที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่2ผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งแล้วตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะได้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้โดยใช้ความรู้วิจารณญาณและคุณธรรมในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติม,ตมแก่ท่านทั้งหลายว่า ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรจํานวนมากที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถความคิดวิจารณญาณและคุณธรรมความสุจริตเพราะเพื่อมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ดังกล่าวเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงให้แก่บ้านเมืองของตนและแก่โลกได้อย่างแท้จริงบัณฑิต ไม่ว่าจะสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาใดก็ตามนับว่าเป็นผู้มีพื้นฐานที่ดีอยู่เพราะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งในด้านความรู้สติปัญญาและคุณธรรมความประพฤติมาพอสมควรแล้วจึงเป็นที่คาดหวังของสังคมว่าจะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปได้ หากทุกคนนำความคาดหวังนี้มาเป็นกำลังแรงใจแล้วถือเป็นหน้าที่และความรับผิดช,ชอบอย่างสำคัญที่จะร่วมกันสร้างสรรค์จลงสังคมและทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์สมดังพระราชปณิธานที่แต่ละคนยึดมั่นประจำใจแล้วความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองแก่ประเทศชาติตลอดถึงโลกของเรา